สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับและหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับก็คือเรื่อง The Watcher เรื่องย่อคร่าวนะครับก็เกี่ยวกับนางเอกที่จะไปส่งของนะครับแต่เธอเนี่ยกับดันหลงเข้าไปในป่าแล้วก็หาทางออกมาไม่ได้นะครับและป่าแห่งนี้เนี่ยมันมีบางอย่างซ่อนอยู่และจะมาเอาชีวิตเธอครับผมเธอเนี่ยเลยต้องเข้าไปหลบอยู่ในกรงนะครับซึ่งมีคนแปลกหน้าบอกเธอไว้ว่าไอ้กรงนี้เนี่ยเป็นที่แห่งเดียวที่เธอจะปลอดภัยและไม่มีใครหนีออกไปจากที่นี่ได้และสุดท้ายนางเอกจะต้องเจอกับอะไรไอ้ป่าเวนนี่มันมีอะไรซ่อนอยู่ก็ต้องไปดูหนังเรื่องนี้เองได้เลยครับและหลังจากนี้ก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับแล้วก็อาจจะมีตีความเล็กๆน้อยๆครับโดยรวมเนี่ยผมชอบสารตั้งต้นของมันนะที่มันโปรโมทว่าเกี่ยวกับนางเอกที่ต้องไปติดอยู่ในกล่องกับคนแปลกหน้ามีผู้เฝ้ามองเธอออกไปไหนไม่ได้กลายเป็นเหมือนกับหนังวอลเลกชันอะไรแบบนี้ซึ่งผมจะชอบนะและในตัวอย่างเองเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกนะว่าไอ้บางสิ่งที่เฝ้ามองเหล่ามนุษย์อยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนกันซึ่งตรงนี้ก็ดูน่าตื่นเต้นดีตัวหนังเองเนี่ยมีการใส่สัญลักษณ์ในยะต่างๆบาดแผลในอดีตของนางเอกซึ่งก็พอจะใส่เข้าไปได้แหละแต่ผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่นำพาไปในจุดที่ผมรู้สึกว่ามันสอดรับกันได้อย่างลงตัวนะมันก็มีความยัดเยียดใส่เข้าไปอยู่แหละและผมก็รู้สึกเสียดายนิดหน่อยนะตรงที่ตัวหนังเองเนี่ยมันเหมือนเอานิยายมาแปะวางนะครับดำเนินเรื่องโดยใช้การพูดใช้บทสนทนาเล่าเรื่องไปเรื่อยๆจนเราเนี่ยไม่รู้สึกถึง execute ของมันอะและหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการตีความเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับผมซึ่งก็อาจจะมีพูดถึงเนื้อหาในหนังบ้างแต่ผมก็จะพูดแค่นี้หน่อยแล้วกันนะอาจจะไม่ได้พูดถึงเนื้อหาสำคัญนะครับผมก็อยากให้คนดูไปดูเองนะอาจจะเรียกได้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบขังสัตว์อื่นมากๆนะไม่ว่าสัตว์นั้นเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่อันตรายกว่าตัวเองหรือว่านุ่มนิ่มบอกบางน่าเอ็นดูมากกว่าตัวเองก็ตามนะครับผมด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อบำเรอความสุขของตัวเองเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวเองหรือว่าเอาไว้เพื่อศึกษาทดลองอย่างกระต่ายอย่างกบที่ต้องมาเป็นสัตว์ทดลองให้กับมนุษย์เพื่อศึกษาค้นคว้าแล้วพอมนุษย์เนี่ยมาอยู่ในจุดที่โดนสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากักขังเนี่ยเราก็เลยไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะที่โดนขังเอาไว้แบบดูเล่นไม่มีพลังอำนาจอะไรเลยทำได้อย่างมากก็แค่วิ่งหนีเท่านั้นนะครับผมคือแทบจะต่อสู้อะไรไม่ได้เลยนะแต่ถือว่ามันจะแข็งแกร่งกว่าเรายังไงก็ตามนะครับผมมนุษย์เนี่ยก็พยายามที่จะหาทางกักขังสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าเราแล้วก็ต้องการที่จะรีดผลประโยชน์ของมันออกมาคิดง่ายๆอาจจะเป็นอย่างงูที่มันกัดเราแค่นิดเดียวเนี่ยคือแม่งเราตายเลยนะแต่ในขณะที่เรากัดงูเนี่ยโอ้โหมันเราต้องกัดขนาดไหนมันถึงจะตายอ่ะใช่ป่ะมนุษย์เนี่ยก็ยังสามารถที่จะหาผลประโยชน์จากงูได้ด้วยการแบบรีดพิษมันออกมาทำเป็นเซรุ่มแก้โรคภัยต่างๆได้คือเอาจริงๆมนุษย์แม่งก็เก่งอะนะแต่ตัวหนังเนี่ยผมว่ามันก็ไปสุดทางในสิ่งที่มันอยากจะเล่านะตอนที่ผมดูตัวอย่างเนี่ยผมเห็นคน4คนอยู่ในห้องทึบๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาคน4คนนี้มันพยายามจะต่อสู้อะไรกันหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะมันไม่ได้มีเรื่องที่มันจะต้องมาแบบมาแข่งขันแย่งชิงอะไรกัน4คนนี้มันก็เหมือนแบบเป็นพรรคพวกกันหมดอะอาจจะมีความจิตวิทยาบ้างแต่มันเป็นจิตวิทยาในเรื่องทรอมาของนางเอกซะมากกว่าแล้วมันก็จะไปในเวของมอนสเตอร์แบบเต็มๆเลยแต่ผมก็รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันเลือกที่จะเฉลยในแบบหนังสยองขวัญที่แบบเล่าง่ายๆเกินไปอะผมรู้สึกว่าตัวหนังเองตอนแรกมันดูเหมือนแบบอยากจะเล่นไปในเวที่มันชวนขบคิดมากกว่านี้แต่กลายว่าอยู่ๆมันอยากจะเฉลยแบบง่ายๆก็ง่ายๆเลยแต่ถามว่ามันมีความหักมุมไหมมันก็มีความหักมุมอยู่นะครับแต่พอมันไปเวเรื่องที่ว่าจะโผล่มาเป็นตัวสัตว์ประหลาดแล้วเนี่ยและไอเวที่เรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับสัตว์การกักขังของมนุษย์ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าแบบเมสเซจตรงนี้มันยังอยากสื่อสารอยู่หรือเปล่านะมันเหมือนแบบทำให้น้ำหนักของตรงนี้เนี่ยมันโดนลดน้อยถอยลงไปนะครับผมแต่ก็เอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครชอบฟิลแบบหนังสัตว์ประหลาดความระทึกขวัญในที่แคบการหลุดออกมาจากความมืดในจิตใจตัวเองเนี่ยก็ลองไปดูหนังเรื่องนี้ก็ได้นะครับผมก็ให้คะแนนไปที่ประมาณ5คะแนนแล้วกันนะครับและคราวหน้าผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ผมก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ